ทำงานยังไงให้มีความสุขนมัสการหลวงพี่นะคะวันนี้ก็มีความหนักใจของคุณผู้ชมนะคะฝากเรามาถามหลวงพี่ในเรื่องที่ว่าเขาจะทำงานให้มีความสุขได้อย่างไรในขณะที่เพื่อนร่วม งานของเขาเนี่ยมาไม่เร็วแต่กลับเร็วแต่ในขณะที่พอเขาจะกลับเร็วบ้างนายไม่โอเคอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเป็นข้าราชการเขารู้สึกว่าคนเราจะทำไหมต้องทำเพื่อแผ่นดินอะไรเงี้ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องของทิฏฐิมากกว่าคือเราเนี่ยมักจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถามว่าถ้าเราตั้งใจจะทำงานให้มันดีจริงๆค่ะเราคงไม่ได้สนใจกับการเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาจะทำยังไงค่ะแต่เราคงมามุ่งหวังว่าไอ้งานที่ฉันทำอยู่ตอนเนี้ยมันดีพอหรือยังมันถูกต้องมันได้รายละเอียดเต็มที่ที่สุดหรือยังแล้วก็พัฒนาตัวเองเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเวลาคนที่มีความสนุกกับการทำและเสียงที่มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมันก็มีความสุขนะแต่เมื่อไหร่ที่ฉันตั้งใจทำนะแต่ไม่มีคนบอกเลยว่าฉันทำดีไม่มีคนบอกเลยว่าฉันทำถูกมันเสียกำลังใจอ๋อนอกจากไม่มีคนบอกว่าฉันทำดีหรือว่าฉันทำถูกแล้วคนที่ฉันเห็นว่าทำได้ไม่ดียังไม่เป็นอะไรและเผลอๆได้รับคำชมมันเลยทำให้ฉันเศร้าฉันทุกข์ใจอันนี้เป็นเรื่องของทิฏฐิล้วนๆเลยเหรอทิฏฐิเลยเพราะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำดีไปแต่ตัวเองก็ยังไม่เห็นเลยว่าตัวเองทำดีค่ะเพราะอยากได้ยินคำว่าดีคำว่าถูกจากคนอื่น อยากได้รับการชื่นชมจากคนอื่นเพราะว่าอย่างเงี้ยมันมีปัญหากันหลายออฟฟิศเลยนะคะหลายที่ทำงานเลยล่ะเพราะว่าอะไรนายไม่เห็นนะว่าฉันทำแล้วทำไมคนอื่นไม่ทำนายไม่ดุฉันคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่มันเป็นทิฏฐิเราและที่เราเห็นอยู่ทนโทษว่าเพื่อนมาช้ากลับเร็วเพื่อนไม่ถูกไม่ใช่เหรอคะหลวงพี่เขาไม่ถูกอันนั้นส่วนของเขานะแต่ถามว่าพอเราไปเทียบเขาทำไม่ถูกอย่างนี้มันดีกว่าหรือเปล่าค่ะแล้วสิ่งที่ตัวเองตั้งใจบอกว่าฉันจะทำดีฉันเป็นข้าราชการเป็นคนของแผ่นดินหายไปไหนแล้วนะเพราะฉะนั้นในการทำดีทำดีก็แค่ทำดีก็แค่ทำดีทำดีเพราะอยากทำไม่ใช่ทำเพราะอยากดีอาจจะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าแล้วทุกวันนี้ที่ทำเนี่ยเราทำเพื่ออะไรค่ะอันนี้ก็คงฝากให้คุณผู้ชมได้กลับไปถามตัวเองนะคะว่าแล้วที่ทำอยู่เราทำเพื่ออะไรค่ะวันนี้ขอบพระคุณหลวงพี่นะคะเรามาสรุปกันอย่างนี้นะคะการทำงานให้มีความสุขต้องมีทิฏฐิที่ดีให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราทำเพื่ออะไรอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและสนุกกับงานที่ทำเราจึงจะมีความสุขกับการทำงานค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกหนักๆหรือกำลังมีทุกข์อยู่ในใจแบ่งปันความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้ที่ line @sunmok_bangkok หรือว่า Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสรวมไปถึง QR code ตรงนี้คุณสแกนมาได้เลยนะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ